สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าค่ะคนบ้านบ้านคนหลังเขานะคะวันนี้พี่อังขอเสนอนะคะดอกไม้ที่สวยมากๆเลยค่ะเขาเป็นเอื้องนะคะถ้าทางเหนือจะเรียกเอื้องค่ะนั่นก็คือกล้วยไม้ค่ะน้องน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นกล้วยไม้เขาแกะนะคะหรือเราจะเรียกเขาว่าเอื้องเขาแกะหรือว่าเขาควายก็ได้ค่ะถ้าพื้นเมืองนะคะเขาจะเรียกว่าเขาควายนะคะหรือเอื้องขี้หมาค่ะเขาออกจะสวยนะคะชื่อของเขาก็พี่อังก็ เป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ในสายสกุลของพวกช้างนะคะปกติธรรมดาเขาขึ้นอยู่บนป่านะคะป่าโปร่งผัดใบค่ะคงจะมีชนิดคงจะไม่มีชนิดไหนที่จะงามเท่าเขาแล้วค่ะเอื้องเขาแกะนะคะงามมากๆจริงๆครับพบก็จะพบทั่วไปนะคะบนคาคบไม้นะคะในป่าโป่งร้อนค่ะเนื่องจากว่าเขาทนความร้อนได้ดีสุดๆเลยล่ะค่ะลักษณะของเขานะคะโค้งงอสลับซ้ายขวานะคะใบของเขานะคะเหมือนเขาดอกของเขานะคะเหมือนเขาแกะเลยค่ะหรือว่าที่เราเรียกเขาควายนี่แหละค่ะลำต้นของเขานะคะลำต้นเขาแกะมีรูปร่างที่แบบทรงใบเป็นรูปทรงกระบอกนะคะค่อนข้างเตี้ยตั้งตรงนะคะเจริญเติบโตทางยอดนะคะส่วนใบของเขาก็จะเป็นใบสลับคล้ายแวนด้าเลยค่ะเรียงสลับซ้ายขวานะคะโคนใบก็จะเป็นแผงชิดกันแน่นเลยค่ะแน่นมากๆนะคะปลายใบโค้งลงเล็กน้อยค่ะดูแล้วคล้ายๆเขาแกะเหมือนกันนะคะถ้าบอกว่าเขาแกะก็หรือเขาควายนั่นแหละค่ะแผ่นใบบางนะคะแล้วก็เหนียวห่อเข้าหากันประมาณ 10-15 ซมค่ะพี่ยังเอามาเกาะขอนไม้นะคะไม้นี่คือเป็นปีกไม้ที่เขาเผามันตายนะคะมันเผาแห้งแล้วค่ะก็จะไม่ค่อยได้ผุแล้วก็ถือว่าเอามาทำเกาะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นแกนไม้มันก็จะผุพังไปเรื่อยๆนะคะก็จะเสียดายรูปทรงเวลาเขาติดนะคะอันนี้เขาเพิ่งติดนะคะเขาเพิ่งออกดอกเป็นครั้งที่สองค่ะใบของเขาก็จะไม่ถี่ยิบจนเกินไปนะคะคล้ายๆพวกแวนด้าพวกอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะดอกของเขาสวยมากๆเลยค่ะดอกนะคะดอกของเขาเป็นช่อตั้งตรงค่ะช่อดอกก็รูปทรงกระบอกนะคะรายละเอียดเยอะมากๆเลยค่ะมีดอกเบียดกันแน่นนะคะขนาดราวๆ1.5 ถึง 2 เซนติเมตรค่ะกีบเลี้ยงเป็นรูปรีนะคะแกมรูปไข่กลับค่ะกีบดอกรูปขนานแกมรูปไข่นะคะกีบทั้ง5กีบมีสีขาวนะคะขอบกีบก็ขีบมีสีม่วงครามค่ะบางต้นก็อาจจะเป็นออกสีออกทางแดงๆหน่อยๆนะคะหรือสีน้ำเงินนั่นเองค่ะปลายกีบมนนะคะกีบปักรูปลิ่มค่ะมีเดือยด้วยค่ะดอกขนานแบบโค้งลงนะคะน่ารักน่ารักดอกอันนี้นะคะน่ารักจริงๆค่ะตัวจริงเขาน่ารักมากๆเลยค่ะดอกบานทนทานมากเลยนะคะได้ประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์เลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆไปอยู่ใกล้ๆนี่คือได้กลิ่นเลยค่ะทนแรงนะคะเลี้ยงง่ายค่ะแล้วก็ชอบแดดอากาศโปร่งน้ำปกติค่ะปานกลางปกติเลยค่ะน้อยนะคะที่กล้วยไม้เขาจะทนแดดมากๆนะคะปกติก็จะเอาแดดแค่ประมาณสักช่วงเช้าถึง11โมงถ้าเกิดหลังจากนั้นเขาก็จะไม่ค่อยสวยแล้วนะคะสำหรับเขาแกะหรือเขาควายนี่นะคะออกดอกช่วงเมษาถึงพฤษภาคมค่ะช่วงนี้กล้วยไม้ออกดอกเยอะแยะเลยพี่อังก็ขออนุญาตทำกล้วยไม้ก่อนนะคะเรามาเรียนรู้ชื่อกล้วยไม้ด้วยกันนะคะมากมายเลยค่ะพี่อังทยอยทำนะคะเพราะช่วงนี้ก็ทำโคมล้านนาด้วยค่ะเดี๋ยวใกล้เทศกาลแล้วก็จะทำไม่ทันนะคะ
ถ้าใครสนใจเรื่องคมก็เข้าไปดูในคลิปของพี่อังได้นะคะในหมวดงานอดิเรกนะคะเพลย์ลิสต์งานอดิเรกค่ะวันนี้ใครเข้ามาดูคลิปพี่อังก็ขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะคลิปพี่อังเดินไปช้าแต่ไม่เป็นไรนะคะก็บางครั้งก็ท้อแท้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราต้องอดทนนะคะทำไปเรื่อยๆแล้วก็หากินกันไปเรื่อยๆขอบพระคุณมากๆค่ะใครที่เข้ามาดูคลิปของพี่อังขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมากๆเลยนะคะอย่าได้ป่วยได้เจ็บกันนะคะแล้วก็มีตังค์ใช้กันเยอะๆด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะเขาแกะกับพี่อังค่ะกล้วยไม้เอื้องกล้วยไม้เขาแกะกับพี่อังคนบ้านป่าสวัสดีค่ะ